ครับก็วันนี้ผมพูดเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทุพโภชนาการในโรงพยาบาลนะครับซึ่งท็อปิกวันนี้เราก็จะ cover เรื่อง nutrition care process นะครับคือการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทุพโภชนาการในโรงพยาบาลการคำนวณพลังงานแล้วก็โปรตีนนะครับที่ผู้ป่วยต้องการนะครับแล้วก็ common consultation problem ที่เราพบบ่อยได้แก่ refeeding syndrome แล้วก็ diarrhea ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับ เราทราบกันดีว่าปัญหาทุพโภชนาการเนี่ยเราพบบ่อยในคนที่นอนโรงพยาบาลนะครับในประเทศไทยเนี่ยพบว่ามี prevalence ประมาณ 20-50% นะครับซึ่ง malnutrition เนี่ยเพิ่มค่ารักษานะครับทำให้ผู้ป่วยนอนนานขึ้นเพิ่มโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เองนะครับที่เป็น tertiary care hospital นะครับมีการศึกษาในผู้ป่วยอายุรกรรมเราพบว่ามีคนไข้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับที่มีริสก์ของการเกิด malnutrition นะครับในกลุ่มที่มีริสก์ของการเกิด malnutrition ถ้าทำการประเมินให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับพบว่าจำนวนเกินครึ่งของกลุ่มนี้นะครับเป็นแบบ severe malnutrition ดังนั้นจะเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เราพบได้บ่อยนะครับแล้วการที่เราให้โภชนาบำบัดไปเนี่ยมันช่วยคนไข้ได้จริงไหมนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองมี study เป็น randomized controlled trial ที่ลงใน Lancet นะครับก็ทำในผู้ป่วยในวอร์ดอายุรกรรมประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับพบว่าเขาให้โภชนาบำบัดนะครับแบบดูแลอย่างดีเลยนะครับให้ไป25คนสามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้1คนนะครับภาวะแทรกซ้อนในที่นี้เนี่ยหมายถึงการเสียชีวิตการย้าย ICU การติดเชื้อแล้วก็ไตวายเฉียบพลันรวมทั้งโซ MI ต่างๆที่เกิดขึ้นในวอร์ดนะครับสำหรับ number needed to treat ที่จะป้องกันการเสียชีวิตนะครับถ้าให้โภชนาบำบัดอย่างดีแล้วก็เต็มที่เนี่ยตัวเลขอยู่ที่37คนนะครับซึ่งเลขนี้เนี่ย not bad เลยนะครับเป็นเลขที่ใกล้เคียงกับยาเบาหวานตัวใหม่ๆเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าโภชนาบำบัดเนี่ยมี effective ในการช่วยผู้ป่วยได้มากพอสมควรทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ถึงความสำคัญของการให้โภชนาบำบัดในโรงพยาบาลแล้วเรามารู้จักวิธีการให้นะครับในโรงพยาบาลเนี่ยเรามี process ที่เรียกว่า nutrition care process นะครับซึ่งประกอบไปด้วย4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการคัดกรองนะครับหรือว่า screening ขั้นตอนที่2ก็คือการ assessment นะครับและการวินิจฉัยก็คือการประเมินและการวินิจฉัยนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการให้โภชนาบำบัดแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการติดตามนะครับทำไมเราต้องคัดกรองนะครับเพราะว่าไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามานอนโรงพยาบาลจะได้รับประโยชน์จากโภชนาบำบัดนะครับมีผู้ป่วยบางคนที่เขาไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับอย่างเช่นอายุประมาณ30ปีกินได้ปกติอยู่ดีๆเป็นไส้ติ่งอักเสบเข้ามานอนโรงพยาบาลอย่างนี้เนี่ยเขาประมาณ 3-5 วันก็ได้กลับบ้านกลับไปกินตามปกตินะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะให้โภชนาบำบัดในกลุ่มนี้จึงเกิดการคัดกรองขึ้นนะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเราแนะนำวิธีการดูแลเป็นสเต็ปดังนี้นะครับอันดับแรกก็คือการใช้การคัดกรองด้วยคำถามง่ายๆ4คำถามเรียกว่า Spend Screening Tool นะครับถ้าเกิดคัดกรอง positive ถัดมาก็ให้ประเมินให้ละเอียดนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราแนะนำให้ใช้เครื่องมืออยู่2ชนิดนะครับเรียกว่า NAF หรือ NT นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับสำหรับ Spend Screening Tool นะครับมันจะเป็นคำถามง่ายๆ4คำถามนะครับคำถามแรกถามว่าน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจภายใน6เดือนที่ผ่านมาไหมข้อ2คือกินอาหารได้น้อยกว่าที่เคยเกิน7วันไหมนะครับข้อ3มี BMI น้อยกว่า 18.5 หรือมากกว่า25กิโลกรัมต่อตารางเมตรใช่หรือไม่นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะวิกฤตหรือกึ่งวิกฤตร่วมด้วยใช่หรือไม่นะครับถ้าตอบใช่อย่างน้อย2ข้อนะครับถือว่า positive นะครับให้ proceed เป็นยังขั้นตอนถัดไปแต่ถ้าตอบใช่น้อยกว่า2ข้อถือว่าเขายังไม่มี risk นะครับให้ทำซ้ำที่1สัปดาห์ถ้ายังนอนโรงพยาบาลอยู่เมื่อ positive แล้วนะครับถัดไปก็คือการคัดกรองนะครับการคัดกรองเนี่ยเราอาจจะคัดกรองด้วยเครื่องมือนะครับซึ่งประเทศไทยแนะนำให้ใช้ NAF หรือ NT NAF เนี่ยเป็นเครื่องมือที่คิดค้นโดยอาจารย์สุรัตน์โคมินที่โรงพยาบาลรามานะครับก็จะเป็นหัวข้อให้ติ๊กๆๆนะครับก็ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับอันนี้สามารถหาได้หาแบบฟอร์มได้ในอินเทอร์เน็ตส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็น
NT นะครับหรือว่า Nutrition Triage นะครับเป็นของอาจารย์วิบูลนะครับที่โรงพยาบาลภูมิพลก็จะเป็นหัวข้อให้ติ๊กเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยทั้ง2อันทั้ง NAF ทั้ง NT รวมทั้งเครื่องมือคัดกรองที่เราอาจจะเคยได้ยินในเปเปอร์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SGA NRS นะครับจะแบ่งผู้ป่วยออกได้เป็น3กลุ่มนะครับคือกลุ่มmild นะครับ moderate แล้วก็ severe นะครับถ้าเป็น NAF ก็ A B C NT ก็1 2 3แล้วก็4ตามลำดับนะครับในกลุ่มที่เป็น mild นะครับก็คือยังไม่ต้องให้ intervention อะไรให้ติดตามทุก1อาทิตย์นะครับถ้าเป็น moderate นะครับให้ initiate nutrition support ภายใน3วันนะครับแต่ถ้าเป็น severe ก็คือให้แนะนำให้ initiate nutrition support ภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดตามเป็นระยะนอกจากเราจะใช้เครื่องมือนะครับที่เป็น validated tools ที่เป็นข้อให้ติ๊กแล้วนะครับเรายังใช้การตรวจร่างกายนะครับได้โดยต่อไปนี้ก็เดี๋ยวผมจะโชว์ sign ของ malnutrition ที่พบได้บ่อยนะครับอันดับแรกก็คือจะมี easy hair pluckability นะครับตรวจโดยการดึงผมที่บริเวณกลางกระหม่อมนะครับถ้าหลุดร่วงเกิน 30% ก็ถือว่า positive นะครับมี loss of temporal fat pad นะครับก็คือบริเวณไขมันที่ขมับหายไปนะครับเห็นกระดูกที่หน้าชัดเจนก็เรียกว่า prominent zygomatic arc ลิ้นนะครับคนปกติลิ้นเนี่ยต้องมีตุ่มรับรสนะครับจะเห็นลักษณะเหมือนกำมะหยี่นะครับแต่ถ้าเราเห็นลิ้นเป็นลิ้นเลี่ยนนะครับ shiny tongue หรือว่าเป็นสีแดงนะครับก็เรียกว่ามี loss of tongue papillary นะครับหรือว่ามี gloss cystitis นะครับที่มุมปากหรือว่าที่ปากถ้าบางเป็นแผลเราก็เรียกว่า stomatitisซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณของ malnutrition ทีนี้ไปดูที่ขานะครับถ้าต้นขาเล็กกว่าหัวเข่านะครับเรียกว่าเขามี quadriceps atrophy นะครับถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับก็ผู้ป่วยที่มีภาวะโปรตีน malnutrition บางคนเราจะเห็นลักษณะผิวหนังเป็นเหมือนสีทาบ้านที่หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆนะครับอันนี้เรียกว่า flaky paint dermatosis นะครับเป็นลักษณะของโปรตีน malnutrition นะครับในบางรายเราเห็นผิวหนังลักษณะบางแล้วก็ใสเหมือนถุงน้ำลักษณะคล้ายกระดาษแก้วอันนี้เรียกว่า cellophane sign นะครับแล้วก็ pitting edema ก็เป็นไซน์ที่เราทราบดีกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจาก malnutrition ก็มักจะเกิดจาก hypoalbuminemia นอกจากการใช้ validated tool นะครับการตรวจร่างกายนะครับเราก็ยังอาจจะสามารถดู visceral protein marker ต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่ง visceral protein marker เหล่านี้ก็มี half life แตกต่างกันนะครับตัวที่ค่อนข้างสั้นก็เช่น retinal binding protein นะครับถัดมาก็เป็น transthyretin หรือว่า prealbumin ซึ่งมี half life ประมาณ2วันนะครับ transferrin ก็เป็นหนึ่งใน visceral protein marker นะครับแล้วก็ albumin ก็เป็นโปรตีนที่เรารู้จักดีนะครับ4ตัวนี้นะครับมี limitation ที่สำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเป็น negative acute phase reactant หรือว่า negative acute phase protein นะครับซึ่งจะลดลงเมื่อเกิด inflammation หรือการอักเสบในร่างกายนะครับทำให้ค่าที่ได้มาเมื่อมีการอักเสบของร่างกายเนี่ยเชื่อถือไม่ได้นะครับต้องรอให้การอักเสบดีขึ้นก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรตีนบางตัวในร่างกายที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการอักเสบนะครับพวกนี้เป็น positiveacute phase protein พวกนี้ก็เช่น CRP ferritin celluloplasmin แล้วก็ haptoglobin นะครับช่วงที่ร่างกายมีการอักเสบจะมีการปรับเปลี่ยนการสร้างโปรตีนใหม่ของตับเรียกว่า hepatic reprioritization of protein synthesis นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขึ้นนอกจาก visceral protein นะครับ lab ที่เราเจาะตามปกติก็อาจจะบ่งบอกภาวะของ malnutrition ได้นะครับเช่น CBC เราอาจจะเห็น nutritional anemia นะครับมีลักษณะของ total lymphocyte count ต่ำผิดปกตินะครับก็เป็นไซน์หนึ่งของ malnutrition นะครับ serum creatinine ก็สามารถ represent muscle mass ได้นะครับในคนที่การทำงานของไตปกตินะครับ total cholesterol นะครับตัดที่น้อยกว่า150มิลลิกรัม per deciliter นะครับถ้า total cholesterol น้อยก็อาจจะเป็นไซน์ของ malnutrition นะครับนอกจากนี้ยังมี 24-hour urine creatinine นะครับซึ่งก็ represent skeletal muscle mass ได้นะครับกรณีที่การทำงานของไตปกติเช่นกันและยังมี creatinine height index แล้วก็มี urinary trimethylhistidine นะครับซึ่ง represent muscle mass เช่นเดียวกันนะครับก็
มื่อสักครู่เราพูดถึง screening นะครับ assessment นะครับแล้วก็การ diagnosis ไปคร่าวๆนะครับถัดไปจากนี้ก็เป็นการรักษานะครับ nutrition therapy นะครับการรักษาเนี่ยเราอาจจะคิดง่ายๆ2ข้อข้อ1คือเราจะ set goal ให้เท่าไหร่นะครับให้ individual target เท่าไหร่จะให้ energy เท่าไหร่ให้โปรตีนเท่าไหร่ให้วิตามินมินเนอรัลแล้วก็ fluid เท่าไหร่นะครับข้อที่2ก็คือจะให้ทางไหนนะครับหรือเรียกว่า root of nutrition support จะเลือกให้ทางไหนมีตั้งแต่ให้ oral diet นะครับให้ ONS ให้ EN แล้วก็ให้ PN ตามลำดับนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังถัดไปมาเริ่มกันที่วิธีการคำนวณการให้พลังงานก่อนนะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะให้พลังงานคนไข้คนนี้เท่าไหร่เราก็ควรจะ estimate energy expenditure ของคนไข้ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งวิธี estimate ก็มีผมที่แนะนำแล้วเราก็ใช้กันบ่อยอยู่2วิธีข้อ1ก็คือใช้ indirect calorimetry นะครับส่วนข้อ2ก็คือใช้ publish predictive equation สมการต่างๆเช่น Harris Benedict หรือว่าใช้ simple weight based equationนะครับสำหรับ indirect calorimetry นะครับจะเป็นการวัดการใช้พลังงานของร่างกายซึ่งคำนวณจากการเผาผลาญพลังงานออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การเผาผลาญออกซิเจนที่ใช้ไปนะครับซึ่งค่าที่ได้เนี่ยเป็น gold standard ของคนไข้ที่อยู่ใน ICU นะครับวัดเท่าไหร่ก็แนะนำให้เท่านั้นนะครับยกเว้นในช่วงแรกๆนะครับที่เราอาจจะต้องให้ไฮโปคาลิกนิดนึงนะครับซึ่ง indirect calorimetry เนี่ยเป็นการinfer ค่ามาจากค่าแก๊สทั้งคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะครับมันก็มี limitation บางประการที่สำคัญนะครับอันที่จะทำให้ค่าผิดพลาดได้เช่น FiO2 เกิน 0.6 นะครับใช้ PEEP เกิน 12 นะครับมี leakage ที่อยู่ในเซอร์กิตเช่นคนไข้ใส่ ICD นะครับคนไข้ทำ dialysis นะครับซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็มีการใช้ nitric oxide therapy นะครับวิธีถัดมานะครับที่อาจจะใช้ได้นะครับก็คือ Harris การใช้ predictive equation จาก Harris Benedict นะครับซึ่งเป็นสมการที่คิดมาเกิน100ปีแล้วนะครับ Harris Benedict เนี่ยคิดออกมาได้ค่า BEE หรือว่า Basal Energy Expenditure คือค่าพลังงานที่ใช้ในขณะพักนะครับเช่นคนไข้ตื่นขึ้นมายังไม่มี activity อะไรนะครับนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงนี่เรียกว่าใช้พลังงานเท่ากับ BEE นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่านี้ต้องคูณด้วย activity factor นะครับเพราะว่าคนเราอาจจะไม่ได้นอนนิ่งๆอยู่ตลอดนะครับสำหรับคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลแนะนำให้ใช้ค่า BEE ที่ได้จาก Harris Benedict คูณ 1.1 ถึง 1.4 นะครับอีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีที่ไกด์ไลน์ปัจจุบันแนะนำให้ใช้ซะส่วนมากนะครับเนื่องจากมันคำนวณง่ายนะครับก็คือการใช้ simple weight based equation นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแค่แบ่งเป็นคนที่ critically ill หรือว่าไม่ critically ill นะครับถ้า critically ill อยู่ ICU มี multi organ failure เราอาจจะให้แค่ 25-30 kcal per kilo per day นะครับแต่ถ้าเป็น non critically ill อยู่ที่วอร์ดเนี่ยเราให้ 30-35 kcal per kilo per day นะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่เราคำนวณ นะครับเป็น initial target นะครับค่าที่ได้เนี่ยก็คือให้แบบ eucalyptic ประมาณว่าเขาใช้เท่าไหร่แล้วเราก็ให้เท่ากับที่ใช้นะครับเรายังมี feeding strategy อื่นๆอยู่นะครับเช่นตั้งใจให้น้อยเรียกว่าให้แบบ hypocaloric ให้น้อยกว่าที่ใช้นะครับหรือตั้งใจให้มากให้แบบ hypercaloric เพื่อให้คนไข้เกณฑ์เวทนะครับใน setting ที่เราตั้งใจให้น้อยแบบ hypocaloric เช่นคนไข้เป็น obesity นะครับเราตั้งใจให้เขาลดน้ำหนักนะครับอีก condition หนึ่งก็คือเป็น ARDS ใน first week นะครับที่คนไข้ well nourished มาก่อนนะครับก็เราอาจจะให้แค่10-15 kcal per kilo per day ก็ได้นะครับหรือภายใน72ชั่วโมงแรกของ ICU ก็แนะนำให้แบบ hypocaloric คือประมาณ 70% ของพลังงานที่เขาใช้นะครับถัดมาก็คือให้แบบ hypercaloric ก็คือให้เพื่อตั้งใจที่จะเกนเวทนะครับเราอาจจะใช้สูตรว่าบวกไปจากยูแคลอริกที่เราคิดได้ไปอีก500ถึง800กิโลแคลอรี่ต่อวันหรืออาจจะใช้สูตร40 kcal per kilo per day นะครับหรือจะใช้2เท่าของ BEE ที่ได้จาก Harris Benedict แทนนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของโปรตีน requirement นะครับเมื่อกี้เราคิด
ว่าจะให้ energy เท่าไหร่แล้วนะครับถัดไปก็ต้องประเมินว่าเราจะให้โปรตีนเท่าไหร่นะครับในคนทั่วไปที่ไม่มีการอักเสบในร่างกายเช่น healthy individual ที่เดินไปมาเนี่ยเป็น non catabolic person นะครับเราให้โปรตีน 0.8 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับอันนี้เป็น RDA ของคนปกตินะครับทีนี้ถ้าคนไข้เขานอนโรงพยาบาลนะครับphysiologyที่เกิดขึ้นคือมีการอักเสบในร่างกายทำให้มีการสร้างแล้วก็สลายโปรตีนเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือให้โปรตีนเพิ่มขึ้นไปนะครับเพื่อให้ catch up catabolic process ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับดังนั้นคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยเราเลือกให้โปรตีนที่ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับนะมีคนไข้บางกลุ่มที่มีcatabolic process เกิดขึ้นเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็น severe catabolic state หรือว่ามี excessive loss นะครับเช่นคนไข้ที่อยู่ใน ICU critically ill บางรายนะครับคนไข้ที่ทำ CRRT เนื่องจากมีการ loss โปรตีนออกไปทางเซอร์กิตตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับหรือว่าคนไข้เบิร์นนะครับที่มีโปรตีนอูซิ่งออกทางแผลตลอดเวลาอาจจะต้องให้โปรตีนถึง2กรัมต่อกิโลเปอร์เดย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการให้โปรตีนเกิน2กรัมต่อกิโลเปอร์เดย์นะครับในทางคลินิกมักจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับแม็กที่ประมาณ2กรัมต่อกิโลเปอร์เดย์นะครับก็มีคนไข้บางกลุ่มนะครับที่เขาต้องการโปรตีนน้อยนะครับเป็น special condition ที่เราตั้งใจให้โปรตีนน้อยมีอยู่น้อยมากๆนะครับ condition นี้ข้อแรกก็คือคนไข้เป็น hepatic encephalopathy เกรด3ถึงเกรด4นะครับซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐานนะครับหมายความว่าเราต้องให้การรักษาตามมาตรฐานก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น lactulose นะครับกำจัด precipitating factor ต่างๆเรียบร้อยนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นก็พิจารณาให้โปรตีนต่ำอยู่ที่ประมาณ 0.4 กรัมต่อกิโลต่อวันนะครับบวกลบซัพพลิเมนต์บานเชนอะมิโนแอซิดนะครับโดยการให้โปรตีนต่ำในคอนดิชันนี้นะครับแนะนำให้เป็นแบบช็อตเทอมเท่านั้นนะครับเพราะว่าการให้โปรตีนต่ำในคนไข้ที่เป็นเซโรซิสเนี่ยนะครับจะทำให้เขากล้ามเนื้อยิ่งหายไปเรื่อยๆนะครับการที่กล้ามเนื้อยิ่งหายไปเรื่อยๆในเซโรซิสก็จะยิ่งพรีซิปิเตตให้เกิดHepatic encephalopathy มากขึ้นนะครับเป็นวงจรเรียกว่า vicious cycle ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับ by condition แล้วจริงๆเขาเป็น catabolic state ที่มีการสร้างแล้วก็สลายโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น condition ที่ต้องการโปรตีนสูงแต่เราตั้งใจให้ low protein เพื่อประคับประคองอาการ hepatic encephalopathy ชั่วคราวครับอีก condition หนึ่งก็คือคนไข้ที่เป็น state 4 CKD ซึ่งเรารู้กันดีแล้วนะครับว่าการให้โปรตีนสูงจะทำให้มีกลมเลือดเพชรเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้มี kidney disease progression ได้นะครับถ้าเกิดเป็น stable non catabolic state 4 CKD เราให้โปรตีน 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับแต่คนที่เป็นstate 4 CKD ที่มี catabolic state นะครับที่เข้ามาในโรงพยาบาลและมีการอักเสบเนี่ยเขาต้องการโปรตีนสูงนะครับก็ให้พิจารณาเป็นรายๆไปนะครับว่าให้แล้วจะมีผลเสียทำให้ UN เพิ่มขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็ให้ individualize แล้วก็พิจารณาเป็นรายๆไปนะก็เมื่อกี้เรากำหนด energy กำหนดโปรตีนนะครับถัดมาก็คือเราจะเลือกให้ทางไหนนะครับการให้ทางไหนเนี่ยมีอยู่4ช่องทางนะครับหลักๆก็คือ oral dietONS นะครับ EN แล้วก็ PN นะครับเราค่อยๆสเต็ปไปทีละอย่างนะครับไม่แนะนำให้ข้ามสเต็ปนะครับก็ถ้าเขายังกินอาหารทางปากได้อยู่ให้สอบถามว่าเขาชอบอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมมีปัญหาอะไรที่ทำให้กินไม่ได้นะครับบางคนหรือแค่ลืมเอาฟันปลอมมานะครับทำให้เขาเคี้ยวอาหาร regular diet ไม่ได้เราก็ไปสั่ง ONS ก็อันนี้ก็จะต้องไป explore นิดนึงนะครับหรือว่าจัดอาหารให้ตรงความชอบเขามากขึ้นบางคนเขาไม่กินไก่ไม่กินหมูอาจจะชอบกินแต่ปลาก็มีนะครับถ้าเราปรับอาหารทางปากแล้วนะครับถัดไปก็คือให้ oral nutrition supplement นะครับหรือว่าตัวย่อว่า ONS ตัวนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มอาหารทางการแพทย์หรือว่า BD นะครับซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนนะครับให้ดื่มเสริมนะครับถ้าเกิดให้ดื่มเสริมแล้วยังไม่พออีกนะครับก็พิจารณาให้ใส่feeding ทาง NG tube นะครับเรียกว่าให้ทาง enteral nutrition นะครับถ้า
ให้ EN แล้วยังรับไม่ได้นะครับหรือว่ามีข้อห้ามในการให้ EN ก็จึงพิจารณาให้ PN เป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นิชาจะมาพูดให้เราฟังในเซสชั่นถัดไปนะครับว่าเราจะให้ PN อย่างไรดีนะครับก็ต่อไปก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับconsultation problem ที่เราพบบ่อยในโรงพยาบาลนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ refeeding syndrome นะครับ refeeding syndrome เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่ได้รับอาหารเป็นเวลานานนะครับเคสตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีก็คือกรณีของทีมฟุตบอลหมูป่าที่ไปติดถ้ำนะครับการที่เราอดอาหารเป็นเวลานานนะครับจะทำให้สารอาหารต่างๆในร่างกาย deplete ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสารอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันรวมทั้งวิตามินต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเราให้อาหารไปเยอะแล้วก็รวดเร็วเนี่ยนะครับจะทำให้ร่างกายชิฟสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปในเซลล์นะครับรวมทั้งชิฟอิเล็กโทรไลท์ที่สำคัญเข้าไปในเซลล์ด้วยก็คือโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสเฟตนะครับนอกจากนี้นะครับอินซูลินที่หลั่งออกมาเนื่องจากคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปเนี่ยยังไปออกฤทธิ์กับท่อไตทำให้มีการดูดโซเดียมกับน้ำกลับก็อาจจะมีภาวะบวมน้ำได้ด้วยนะครับดังนั้น manifestation ของ refeeding syndrome ก็คือ hypokalemic แล้วก็ hypophosphatemia นะครับรวมทั้ง thiamine deficiency ซึ่งร่างกายเขามี storage อยู่น้อยแล้วนะครับเมื่อได้รับคาร์โบไฮเดรตเข้าไปก็มีการ utilize หรือว่าการใช้ thiamine เยอะขึ้นนะครับก็อาจจะมี acute thiamine deficiency อย่างเช่นเป็น beriberi ได้นะครับกลุ่มไหนบ้างที่มีความเสี่ยงในการเกิด refeeding syndrome นะครับก็หลักๆก็จะมี BMI ต่ำนะครับมีน้ำหนักลดมากผิดปกตินะครับกินได้น้อยหรือว่าไม่แทบไม่มีอะไรกินทางปากเลยเกิน5วันหรือนะครับแล้วก็มีระดับของอิเล็กโทรไลท์ผิดปกติอยู่ก่อนแล้วนะครับโพแทสเซียมฟอสเฟตแมกนีเซียมนะครับหรือว่ามีประวัติได้รับยาหรือที่มีผลต่อระดับเกลือแร่เหล่านี้ในร่างกายนะครับเช่นอินซูลินแอลกอฮอล์ยาเคมีบำบัดนะครับแอนตาซิดหรือว่าไดยูเรติกก็จะมีไครทีเรียนะครับถ้าเกิดเป็นเยอะก็เอาแค่ข้อเดียวนะครับถ้าเป็นน้อยก็เอา2ข้อนะครับตามที่แสดงดังตารางนะครับการวินิจฉัย refeeding syndrome นะครับก็มีไครทีเรียอยู่เหมือนกันนะครับตัวที่เปลี่ยนแปลงหลักก็คือฟอสเฟตนะครับไครทีเรียก็คือฟอสเฟตลดลงจนเหลือน้อยกว่า 0.6 มิลลิโมลต่อลิตรนะครับหรือว่าลดลงมากกว่า 30% จากเบสไลน์นะครับถ้าฟอสเฟตลดลงไม่เยอะลดลงไม่ถึงเกณฑ์ข้างบนนี้ให้ใช้2อิเล็กโทรไลต์แอบนอร์มาลิตี้อื่นๆนะครับที่ไม่เข้าเกณฑ์บรรทัดบนนะครับโดยการที่อิเล็กโทรไลต์ผิดปกตินี้จะต้องเกิดภายใน72ชั่วโมงหลังจากเราให้อาหารคนไข้นะครับแล้วก็เอ็กคลูดสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆนะครับเช่น loss ทาง GI หรือว่า loss ทางไตนะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่พบร่วมได้วิธีการป้องกันแล้วก็การจัดการกับเรื่อง refeeding syndrome นะครับก็ในคนที่มีความเสี่ยงนะครับเราแนะนำให้เริ่มให้อาหารทีละน้อยๆนะครับอาจจะเริ่มไปที่10ถึง15กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละน้อยนะครับจนกระทั่งได้โกหรือว่าทาร์เก็ตที่เราอยากได้ภายใน 4-10 วันนะให้ไทอะมีนนะครับ 100-200 มิลลิกรัมนะครับถ้าไม่มั่นใจว่า oral absorption จะดีก็แนะนำให้ทาง IV นะครับแล้วก็ช่วงแรกให้พยายามลิมิตโซเดียมอินเทคนะครับให้น้อยกว่า1 MEQ ต่อกิโลกรัมต่อวันนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วว่าอินซูลินมีฤทธิ์ในการทำให้มีซอลกับวอเตอร์รีเทนชันได้นะครับในช่วงแรกๆอาจจะต้องตามโพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตแล้วก็ฟลูอิดสเตตัสทุกวันหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเกิดไดอะเรียในโรงพยาบาลนะครับที่เป็นปัญหาที่เราพบบ่อยแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะรู้ไว้ว่าเราจะ manage ยังไงนะครับสาเหตุของไดอะเรียในโรงพยาบาลนะครับเมื่อเกิดขึ้นนะครับให้เราพยายาม exclude สาเหตุอื่นที่พบบ่อยก่อนนะครับอย่างเช่น infection นะครับ C. difficile diarrhea นะครับหรือเกิดจากยาที่มี osmolality สูงเช่น elixir KCL หรือว่ายาน้ำที่เป็นไซรัปต่างๆ
มีออสโมลาริตี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 นะครับซึ่งสูงกว่าออสโมลาริตี้ปกติในลำไส้มากนะครับออสโมลาริตี้ปกตินี่อยู่ที่ประมาณ300นะครับในลำไส้นะเมื่อเอ็กคูดสาเหตุเหล่านี้ได้แล้วนะครับจึงมาพิจารณาสาเหตุที่เกิดจากอาหารนะครับซึ่งมันเป็นสาเหตุที่พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับสาเหตุถ้าเกิดจะเป็นจากอาหารนะครับสาเหตุแรกก็คือเกิด bacterial contamination นะครับซึ่งมักจะเกิดในผู้ป่วยมากกว่า1คนนะครับ bacterial contamination นี่มักจะเกิด contaminate ที่ซอร์สมากกว่ามาเกิดที่ทีละคนในวอร์ดนะครับดังนั้นถ้าจะสงสัยอันนี้ก็น่าจะเป็นพร้อมๆกันหลายๆคนนะครับยกเว้นว่าเป็น exceptional case จริงๆนะครับสาเหตุที่2ก็คือมี concentration ของอาหารเยอะเกินไปนะครับอย่างเช่นใช้สั่ง concentration 2:1 อย่างนี้นะครับก็อาจจะมี osmolality ที่ไม่เหมาะกับคนบางคนนะครับสาเหตุที่3ก็คือเราให้เรทการให้อาหารเร็วเกินไปนะครับทำให้ osmolality นี่ไหลเข้าไปสู่ลำไส้เล็กเร็วนะครับแล้วก็สาเหตุสุดท้ายก็คือ lactose intolerance นะครับที่หลายคนอาจจะยังพูดถึงแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าสาเหตุนี้พบได้น้อยนะครับเนื่องจากอาหารทางการแพทย์ทุกชนิดที่เราเอามาฟีดผู้ป่วยเนี่ยเราทำเป็น lactose free diet กันหมดแล้วนะครับก็เป็นสาเหตุที่พบได้น้อยมากนะครับยกเว้นมีการฟีดนมหรือว่าส่วนประกอบของนมลงไปทีนี้ถ้าเราเจอไดเรียนะครับหลังจากเราเอ็กคูดสาเหตุอื่นๆแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้เอ็กคูดถึงเราก็สามารถปรับอาหารเพื่อให้อาการไดเรียของคนไข้ดีขึ้นได้นะครับหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นไดเรียจากอาหารหรือว่าจะเป็นไดเรียจากเหตุอื่นๆนะครับก็แนะนำให้ปรับอาหารเพื่อให้อาจจะช่วยบรรเทาอาการของคนไข้ได้นะครับข้อแรกก็คือแนะนำให้ใช้ isoosmotic formula นะครับโดย osmolality ที่เหมาะสมกับลำไส้อยู่ที่ประมาณ300ถึง400นะครับก็พวก enteral nutrition ต่างๆนี่เขาก็พยายามคิดมาแล้วนะครับถ้าสั่งที่ concentration 1:1ก็มักจะได้ osmolality ที่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าส่วนใหญ่เพราะว่ามีบางตัวที่มันเยอะกว่านี้ต้องดูเป็นรายๆตัวไปนะครับข้อ2ก็คือลดเรทการดริปให้ช้าลงอย่างเช่นเคยดริปโบลัสภายใน30นาทีอาจจะต้องสโลว์ดริปเรทใน1ชั่วโมงใน2ชั่วโมงบางคนก็อาจจะช่วยได้นะครับข้อที่3เราอาจจะปรับปริมาณ soluble fiber ในอาหารนะครับทางทฤษฎีนะครับในไกด์ไลน์เขียนไว้ว่าให้ add soluble fiber นะครับจะช่วยลดเรื่องไดอะเรียได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นไม้ตายสุดท้ายนะครับก็คือการใช้เซมิเอลิเมนทัลฟอร์มูลานะครับหรือว่าเปปไทเบสฟอร์มูลานะครับถ้าไดอะเรียยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะช่วยได้ให้ลองดูนะครับแต่ข้อเสียของสูตรนี้ก็คือค่อนข้างราคาสูงนะครับถ้าไม่ได้ผลก็ควรจะหยุดให้นะครับหรือว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจบแล้วก็น่าจะหยุดให้กลับมาใช้อาหารตามปกติได้นะครับสูตรปกตินะก็วันนี้โดยรวมก็ผมก็พูดลักษณะ nutrition care process ทั้งหมดนะครับที่เราดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับสุดท้ายก็ปิดด้วยภาพของฮิปโปเครติสนะครับที่เรารู้จักกันดีในแง่ของฮิปโปเครติสโอธนะครับ first do no harm นะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคนนี้ก็ได้พูดอีกประโยคนึงที่สำคัญไว้เหมือนกันก็ let food be your medicine นะครับก็คือให้กินอาหารให้เป็นยานะครับไม่ใช่กินยาให้เป็นอาหารครับ